รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันมีคนถามว่าไอ้ทรงฟาล่าเนี่ยไปได้แต่ใดมาจะบอกว่าฉันเป็นคนหนึ่งนะที่กล้าทำผมฟาล่าออกทีวีคุณอยากรู้จักไหมตำนานทรงผมของยิ่งศักดิ์เกือบ40ปีชิวนะถ้าอาจารย์จะเป็นคาแรคเตอร์ตัวเองอาจารย์ต้องตัดทรงนี้แล้วตัดเสร็จแล้วอาจารย์ห้ามเปลี่ยนทรงเลยเพราะนั่นคือเอกลักษณ์ของอาจารย์ถ้าอาจารย์เปลี่ยนทรงเมื่อไหร่นะไม่ใช่อาจารย์ละสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วกับรายการสุขอย่างยิ่งรายการที่จะพาคุณไปพบกับความสุขเรียบง่ายรอบตัวก็ขอบคุณนะทุกท่านที่ติดตามชมรายการของเรามีคนติดตามแล้วก็มีคนออกความเห็นแสดงความรักแล้วก็เลิฟเราละสิหลายคอมเมนต์ทีเดียวตีก็ไม่ว่าเราจะได้ปรับปรุงชมก็ชื่นใจคุณก็รู้รุ่นนี้ใครชมก็ยิ้มข่าวปลาไม่กินเลยนะจะบอกให้ไปเจอหนึ่งคอมเมนต์เขาบอกว่าทรงผมสวยตายแล้วก็เลยอยากจะบอกกับคุณนะว่าไอ้เรื่องทรงผมเนี่ยมันเหมือนกรอบรูปบนใบหน้าเรานะบางคนตัดผมมาเสร็จแล้วไม่ถูกใจนะอู้แทบจะปีครอบหัวนั่งอยู่เป็นอาทิตย์กว่าผมมันจะงอกบางคนไปทำสีมาสีพังกรอบแตกไปกัดเยอะหาเรื่องเองเนี่ยงานแบบธรรมชาติสร้างสรรค์เชียว มีคนถามว่าไอ้ทรงฟาล่าเนี่ยไม่ใช่งูเห่านะฟาล่าธรรมดาฟาล่าของฉันนี่ไปได้แต่ใดมาจะบอกว่าฉันเป็นคนหนึ่งนะที่กล้าทำผมฟาล่าออกทีวีเป็นเวลาเกือบ40ปีแล้วก็ไม่มีใครหรอกที่จะสามารถดูแลทรงผมฉันได้ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีฝีมือนะเขาสามารถทนอารมณ์ทนปากฉันได้แล้วก็ตัดผมฉันมาได้เกือบ40ปีเนี่ยฉันถือว่าต้องเป็นช่างทำผมที่เยี่ยมมากคุณอยากรู้จักไหมตำนานทรงผมของยิ่งศักดิ์เกือบ40ปีชิวนะไปดูสิสุขอย่างยิ่งวันนี้พิเศษจริงๆครับจะพาย้อนตำนานทรงผมแห่งยุค90ฟาร่าที่มาจากฟาร่าฟอร์เซส1ใน3ของแก๊งนางฟ้าชารีและเป็นผู้จุดประกายเทรนผมบลอนด์สุดเซ็กซี่ให้โด่งดังไปทั่วโลกแห่ตัดกันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ทรงนี้ไม่ง่ายเลยนะครับจะต้องเป็นช่างผมระดับมือโปรเท่านั้นเพราะต้องใช้เทคนิคในการไดชั้นสูงกว่าจะได้ทรงนี้ออกมาและหนึ่งในนั้นก็คือช่างผมประจำตัวผู้เนรมิตผมทรงนี้ให้กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จนกลายเป็นภาพจำและเป็นคาแรคเตอร์ประจำตัวมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับสวัสดีจ้าอุ้ยมาต้อนรับแขกนี่คุณนิดโอเอซิสซาลอนช่างประจำศีรษะของฉันนิดเอ้ยเราตัดผมกันนิดมากี่ปีแล้วเนี่ยโอ้ยนานนะอาจารย์30กว่ามั้ยน่าจะได้นะอาจารย์ฉันจำได้ตั้งแต่ลูกฉันตัวกระเปียกโอ้ยผมจำได้นะอาจารย์ว่าอาจารย์ลูกฉัน38ไม่อาจารย์ยังไม่เข้าวงการเลยเข้าแล้วยังเธอรู้ได้ไงก่อนหน้าที่ฉันอยู่วงการเลยมาตัดผมอาจารย์ที่อยู่ซอยซับนะอาจารย์กลัวอาจารย์มากเลยนะอาจารย์ปากแบบอย่างนี้เลยนะอาจารย์ไม่มีอะแต่นะอาจารย์เนสไม่อยากเซ็อ้าวจริงท่านเด็กในร้านยังไม่กล้าตัดเลยนะจันนี่ฉันก็มาตลอด30กว่าปีไม่เห็นจะพูดความรู้สึกนี้ฉันฟังเลยอ้าวจริงนี่ความรู้สึกจริงๆเลยจ้ะครั้งแรกเลยนะหรอกลัวพอคบไปคบไปแล้วรู้สึกยังไงถึงอาจารย์จะปากร้ายนะแต่ใจดีอ่ะอาจารย์คุยแบบไม่มีอะไรอ่ะคือแบบคุยไปทั่วไปเลยอ่ะถ้าคนไม่เข้าใจเขาก็จะคิดว่าฉันเป็นแบบนี้เธอรู้ไหมยิ่งออกทีวีนะปากคออย่างนี้นะทุกคนเจอฉันอย่างนี้ก็หมดเลยอ่ะแย่จังไม่แต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วจานทุกวันนี้เขาอย่างนี้หมดแล้วเขารู้หมดแล้วว่าฉันน่ารักใช่ใช่ไหมนิดวันแรกที่เธอเห็นทรงผมฉันวันแรกที่ฉันมาเธอจำได้ไหมช่วงแรกฉันตัดผมทรงอะไรตอนนั้นอาจารย์ก็ผมยาวมานะแต่ก็ยาวไม่มากใช่แต่เลยบอกอาจารย์บอกว่าถ้าอาจารย์จะเป็นคาแรคเตอร์ตัวเองอาจารย์ต้องตัดทรงนี้แล้วตัดเสร็จแล้วอาจารย์ห้ามเปลี่ยนทรงเลยถ้าอาจารย์เปลี่ยนทรงอาจารย์จะไม่ใช่ตัวอาจารย์เองเข้าใจแต่เธอรู้ไหมว่าอุปสรรคของฉันที่ไว้ผมทรงเนี้ยสมัยโบราณอ่ะพูดคำนี้30กว่าปีที่แล้วไม่มีผู้ชายคนไหนไว้ผมยาวแล้วก็ปัดสีเป็นฟาล่าเนี่ยมันไม่มีใช่อาจารย์ฉันโดนตำหนิมากเลยแต่นั่นก็เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์นะตั้งแต่คนรู้จักอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาต้องก็คือทรงนี้แหละเพราะนั่นคือเอกลักษณ์ของอาจารย์ถ้าอาจารย์เปลี่ยนทรงเมื่อไหร่นะไม่ใช่อาจารย์ละเป็นคนทั่วไปละทุกคนจำได้ว่ายิ่งศักดิ์ต้องฟาล่าใช่อาจารย์ผมอาจารย์ยังแบบไม่เสียอะไรอาจารย์ทั้งที่ทำสีมาเยอะ
แต่สภาพผมอาจารย์ก็ยังแน่นขอโทษนะอาจารย์อาจารย์ที่เท่าไหร่ครับตอนนี้อันนี้ก็เยอะไปไหมโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัวนำปลากระป๋องมาคลุกแป้งทอดกระเทียมกันค่ะไปเริ่มลงมือทำกันเลยก่อนอื่นใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยพริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันแล้วเตรียมไว้ใส่กระเทียมไทยสับลงในภาชนะตามด้วยพริกไทยดำบุบและขมิ้นสดโขลกให้เข้ากันเตรียมไว้ตามด้วยส่วนผสมสมุนไพรคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำลงชุบส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมลงทอดตั้งน้ำมันพืชพอร้อนใส่กระเทียมไทยบุบลงทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันจากนั้นนำเนื้อปลากระป๋องที่เคาแป้งไว้ลงทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟโรยกระเทียมทอดตกแต่งด้วยช่อผักชีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูปลากระป๋องทอดกระเทียมกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะรางวัลสูงสุดที่เคยได้คือรางวัลอะไรถ้วยพระราชทานพปรครับผมโอ้ปี40ที่ได้ปีนั้นเป็นตัวแทนไปแข่งแฮเวอร์ที่อเมริกาโอ้ไปถึงอเมริกาใช่ครับผมฉันนี่ช่างดังนะใครมาดูถูกทรงฉันนะนี่ตอบเนาะผมของฉันเนี่ยมันก็แบบมีวิวัฒนาการนะนิดนี่เดี๋ยวดูทรงผมฉันอันนี้อันนี้กี่ปีแล้วจันนี่ไม่รู้ก็หลายปีนี่มันจะปัดแล้วเนี่ยสั้นข้างหน้าสั้นข้างหลังยาวหน้าสั้นข้างหลังยาวแล้วสามารถทัดหูได้ใช่เป็นบ๊อบมาเลยจันบ๊อบคือบ๊อบระดับนี้เนี่ยบ๊อบอันนี้คืออย่างนี้นี่เรียกบ๊อบใช่นี่บ๊อบจันอ๋อตอนทำรายการนี้ใช่อันนี้ล่ะอันพัฒนาการขึ้นมาอีกนิดนึงตัดสั้นขึ้นมาอาจารย์เหมาะสำหรับทรงพวกนี้อาจารย์เนี่ยเนี่ยอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมทรงผมนี้มันเหมาะเหรอเหมาะอาจารย์เพราะว่ามันจะส่งให้เรารูปหน้ายาวขึ้นมาแต่ถ้าเราบ๊อบมาปิดมันจะเน้นหน้าแสดงว่าผมของเราเนี่ยเราจะต้องแถวนี้สั้นแล้วก็ไล่แล้วตรงนี้พร้อมที่จะซัดหูก็ได้ใช่แล้วก็ปล่อยข้างหลังยาวแสดงว่าถ้ามาหาเธอจะต้องตัดผมแบบดูหน้าคนตัดดูบุคลิกคนที่มาตัดด้วยนิดเรามาตัดผม30กว่าปีเลยยังไม่เคยถามเลยนะนิดเป็นคนจังหวัดอะไรพื้นเพเป็นคนอะไรยังไงน่าเกลียดไหมมาถามมาไม่น่าเกลียดแกนของพี่เธอเล่าสิฉันได้ข่าวเธอเป็นชงเป็นแชมป์อะไรเงี้ยนักล่ารางวัลก็มีบ้างอาจารย์ก็ผมเป็นคนจังหวัดยะโสธรจบปวชบัญชีที่ยะโสธรนักบัญชีใช่แล้วผมก็มาต่อจบปวสที่กรุงเทพบังเอิญแบบไปโดนทหารอยู่บ้านนอกสองปีอุ้ยเคยโดนทหารผมเป็นทหารเกณฑ์นะอาจารย์จริงเหรอใช่ผมเป็นทหารเกณฑ์สองปีมันไม่ตอนเป็นทหารผมสนุกจังอ้าวเหรอโดนทหารสองปีก็กลับมาก็ไปเรียนบาร์เบอร์หลักสูตร3เดือนออกจากบาร์เบอร์มาผมก็มาเรียนเสริมสวยเรืองฤทธิ์ที่สยามครบ3เดือนก็ไปฝึกงานต่อค่อยมาอยู่กับอาจารย์รวยเพราะร้านอาจารย์รวยเขาจะเป็นร้านซาลอนตัดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วถ้าคำว่าบาร์เบอร์ล่ะบาร์เบอร์นี่มันเป็นตัดผู้ชายอย่างเดียวจ้ะบาร์เบอร์ตัดผมผู้ชายตัดซันลอนยูนิเซกกันหน้าโกนหนวดนี่คือแค่หูบาร์เบอร์บาร์เบอร์นี่ทำงานแบบนี้นี่มีความภาคภูมิใจเลยนะฉันเห็นเธอก็ประกงประกวดอะไรเงี้ยรางวัลสูงสุดที่เคยได้คือรางวัลอะไรถ้วยพระราชทานพปรครับผมปี40ที่ได้ปีนั้นเป็นตัวแทนไปแข่งแฮเวอร์ที่อเมริกาโอ้ไปถึงอเมริกาใช่ครับ
แล้วได้รางวัลใหญ่ที่นู่นกลับมาไหมที่นู่นน่ะเราก็คือได้เข้าไปร่วมก็ยังดีนะเพราะว่าเขาเก่งๆมากแล้วก็มีอีกครั้งนึงที่ไปที่ศรีลังกาเป็นงานเอเชียแปซิฟิกแล้วผมก็ได้แชมป์ชนะเลิศผมหญิงผมชายแล้วก็คะแนนรวม5ประเภทช่างตัดผมกับช่างตัดผมมีฝีมือระดับแชมป์โลกยังไม่ถึงแชมป์โลกแค่ประเทศไทยผมจะมีช่างดังนะใครจะมาดูถูกทรงชนะมีตอบเนาะทีนี้ฉันถามหน่อยฉันก็70แล้วนะช่างอาจารย์ผมดูหน้าอาจารย์ไม่ถึงเลยจะกินอะไรเดี๋ยวเลี้ยงน้ำมาหรือเปล่าจ้าฟังก่อนคือฉันอายุ70แล้วฉันมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดฉันต้องผมยาวมากมันต้องสระมันต้องเป่าแห้งนอนเปียกๆชื้นๆก็ไม่ได้ถ้าเกิดวันนึงเราอายุเยอะๆเนี่ยผมยาวจะเหมาะไหมกับผู้สูงวัยไม่เหมาะอาจารย์ว่าคือยาวพอประมาณอย่ายาวเกินแล้วการสระผมอาจารย์ต้องเป่าผมให้แห้งถ้าเป่าผมไม่แห้งเราจะมีเชื้อราอะไรนิดหน่อยอยู่เชื้อราเลยเหรอใช่แล้วจะทำให้ผมเราร่วงได้ว่าอย่างนี้หน่อยอายุมากฉันก็ต้องสกินเฮดสิเป็นไอโลนซ่าอย่างนี้หรอแต่ตอนนี้นะฉันก็ยุ้ยแบบนี้แล้วพอปล่อยผมนะคนก็ชอบแย่ฉันก็บอกว่าฉันเหมือนพี่โป่งหินเหล็กไฟอุ้ยดังนะจานโอ้โหดังนะจานฉันจะปล่อยผมแล้วกันใครเรียกโป่งกระช่างเขานะครับผมโป่งยิ่งโป่งยิ่งยิ่งโป่งยิ่งโป่งไม่ใช่หรอจานยิ่งโป่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ว่ากันนะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชราบรกตวันนี้เรามีสูตรส้มตำทอดกรอบอร่อยครบรสรับรองสูตรนี้ทำได้ง่ายๆแน่นอนค่ะใส่มะละกอขูดเส้นลงในภาชนะตามด้วยแครอทขูดเส้นและแป้งทอดกรอบเคล้าผสมให้แป้งติดทั่วพรมน้ำเล็กน้อยเคล้าผสมให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้และเคล็ดลับในการทอดมะละกอให้เหลืองกรอบไม่อมน้ำมันสูตรนี้เราเลือกใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตสำหรับทอดนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่มะละกอขูดเส้นและแครอทที่เคล้าแป้งไว้ลงทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันมาต่อด้วยน้ำส้มตำรสแซ่บใส่พริกขี้หนูแดงลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูแห้งและกระเทียมไทยตำพอบุกใส่ถั่วฝักยาวหั่นท่อนมะเขือเทศราชินีผ่าครึ่งตำต่ออีกครั้งจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะขามเปียกและมะนาวผ่าซีกเคล้าผสมจนเข้ากันใส่กุ้งแห้งและถั่วลิสงคั่วตักใส่ภาชนะเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส้มตำทอดรับประทานคู่กับข้าวเหนียวแตงกวากระหล่ำปลีผักบุ้งนาถั่วฝักยาวและผักชีฝรั่งพร้อมเสิร์ฟค่ะตั้งแต่ทำมา 30-40 ปีความสุขของเธออยู่ตรงไหนพูดตรงๆไหมอาจารย์ได้คุยกับอาจารย์นี่เลยความสุขแล้วต้องดูแลผมตลอดเวลานะมีคนก็บอกว่าผมอ่ะเหมือนกรอบหน้าของเราอาจารย์ถูกต้องเราจะต้องมีเฟรมสวยใครอยากมีผมสวยมีบุคลิกดีๆต้องมาที่ผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตราคอร์ดี้พลัสโทร020-330-0033ช่วงยิ่งสุขกับยิ่งซักโอ้โหอาจารย์ยังทานคอร์ดี้พลัสอยู่โอ้แน่นอนเป็นกาแฟในดวงใจอุ้ยอร่อยที่สุดในชีวิตใช่ไหมอาจารย์และแถมสุขภาพดีนะคะนี่ไงหนูถึงกินตามอาจารย์มาตลอดเลยทานทานแล้วใช่ไหมทานแล้วอาจารย์ทานมาครึ่งปีแล้วค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยใช่ค่ะต้องเรียนบอกอาจารย์นะคะว่าตั้งแต่วันนั้นน่ะที่หนูทานกาแฟคอร์ดี้พัทแล้วเปลี่ยนตัวเองอ่ะสุขภาพดีมากๆอาจารย์ไหนมิ้นเล่าซิตอนก่อนที่มิ้นจะมาดื่มกาแฟมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคือหนูเป็นคนดื่มกาแฟอยู่แล้วอาจารย์แล้ววันนึงอ่ะเรากิน3แก้ว4แก้วพอเรากิน3แก้ว4แก้วปุ๊บอ่ะหนูไม่ใช่กินกาแฟเหมือนคนปกติ
หนูกินกาแฟหวาน 100% น้ำตาล 3 นมข้นหวาน 2 ครีมเทียม 1 ท็อปปิ้งไซรัปคาราเมลคือเต็มคาราเบลทุกคนเป็นแบบนี้เพราะกินด้วยความคุ้นเคยแต่ไม่เคยรู้ตัวใช่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเธอคือหนูกินแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์มันสดชื่นมันแอคทีฟเนาะเมื่อกลางปีที่แล้วทำไมหนูถึงเปลี่ยนมาเป็นกาแฟคอร์ดิพัทเพราะว่ามันมีสัญญาณเตือนอาจารย์อ้าวเธอเกิดอะไรขึ้นคือกาแฟแก้วเดิมร้านเดิมหวานเท่าเดิมแล้วเรากินแล้วรู้สึกทำไมกินแล้วฉันไม่สดชื่นแล้วฉันฮะเนี่ยแต่ทุกวันกลางวันหาที่งีบที่นอนเจอแอร์เย็นไม่ได้แล้วตอนกลางคืนน่ะตื่นบ่อยมากค่ะตื่นมาปัสสาวะคืนนึง2รอบ3รอบ4รอบอุ๊ยหนูเป็นอย่างเงี้ยมาครึ่งปีอันนี้เธอก็ไม่ได้หลับลึกเลยแล้วเธอจะไปเอาเลี้ยวเอาแรงที่ไหนทำมาหากินน่ะตื่นเช้ามาหวังพึ่งกาแฟแก้วเดิมก็ไม่ช่วย อีกอันนึงนะจะบอกว่าตอนนั้นอาจารย์หนูอ่ะเคย LS มากนะเล็กมากใส่เสื้อผ้าไซส์ XS มารู้ตัวอีกทีคือมันไซส์ L อ่ะคือหนูใส่เข้าลูกนี้ไม่ได้นะคือรูดซิปไม่ได้แล้วค่ะต้องใส่เสื้อหลวมเสื้อโค้งแสดงว่าน้ำหนักเธอเพิ่มใช่หนูก็เลยแบบมันอ่องๆด้วยหนูมีความรู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายเรามันเป็นอะไรเพราะมันนอนไม่พอมันเป็นนี้มาครึ่งปีหนูก็เลยไปตรวจสุขภาพผู้เชี่ยวชาญเขาก็จับเจาะเลือดตรวจน้ำตาลเช็คละเอียดแล้วเช็คประวัติเราปรากฏว่าผลตรวจออกมาเขาบอกว่าค่าน้ำตาลคือสูงมากไขมันคือสูงมากผมขอได้ไหมขอให้คุณมิน่าเลิกของหวานทุกประเภทแล้วขอให้เลิกกินกาแฟที่กินอยู่เพราะคุณกินหวานมากอาจารย์อาจารย์ก็ขอวันนั้นเลยหนูบอกทำไม่ได้ค่ะงั้นคุณต้องกินกาแฟดำถ้าคุณไม่ห่วงสุขภาพก็แล้วแต่คุณเลยหนูลองกินกาแฟดำเอาจริงนะคนติดหวานมากกินได้แค่วันสองวันต้องบอกว่าที่หนูขอบคุณอาจารย์เพราะว่าหนูดูรายการอาจารย์อาจารย์ไปออกรายการแล้วอาจารย์บอกว่าเนี่ยใครที่ห่วงสุขภาพนะเธอลองกินสิกาแฟคอร์ดิพัทและอาจารย์พูดวันนั้นว่าคอร์ดิพัทเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพหวานแต่ไม่มีน้ำตาลมันแต่ไม่มีคอเลสเตอรอลที่สำคัญคอร์ดิพัทเนี่ยมีสมุนไพร6ชนิดวิตามิน E13 รวมเป็น19และอาจารย์บอกวันนั้นเลยมีเห็ดลินจือเกากี้ใบเจียกู้หลานใบแปะกล้วยงาดำพริกไทยดำพอรวมกับวิตามิน E13 รวมเป็น19คืออาจารย์พูดอ่ะหนูเชื่อด้วยความเป็นอาจารย์อยู่แล้วและยิ่งมีแบบเอ้ยสัญลักษณ์ตาต่างๆมาให้เราเห็นอ่ะเรามั่นใจแต่คุณชมเชื่อมั้ยทำไมกาแฟคอร์ดิพัทถึงยืนหนึ่งขายมาเป็น10ปีเพราะเราเป็นเจ้าแรกแล้ววันนั้นอาจารย์พูดเลยเราเป็นเจ้าแรกที่ได้ตราสัญลักษณ์นี่อันนี้สำคัญนะมันไม่ใช่ได้ง่ายๆนะเธอใช่คือตรงนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่ามันผ่านการตรวจสอบนะคะหลายหน่วยงานหลายขั้นตอนนะคะว่าถ้าไม่เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพไม่สามารถตีตาสัญลักษณ์เนี่ยลงหน้ากล่องได้ถูกต้องหนูตัดสินใจกินตั้งแต่วันนั้นเลยวันแรกที่ได้ไปจันค่ะฉีกซองปุ๊บน้ำร้อนตาปิดจมูกก่อนคือเปิดใจนะเปิดใจจะกินเพราะอาจารย์บอกแต่ปิดจมูกก่อนแต่คุณผู้ชมถ้าเราเปิดใจแล้วเราเปิดจมูกรอเลยค่ะหอมใช่ไหมไม่มีกลิ่นสมุนไพรใดๆรบกวนเลยนี่ก็เลยอยากจะบอกกับทุกคนเลยนะมิ้นมาก็ดีละค่ะกาแฟที่รสชาติและกลิ่นหอมถูกใจที่สุดนะมันคือคอร์ดิพัทจริงๆหลังจากเธอกินแล้วเธอเป็นยังไงต่อคือเรารู้สึกว่าตื่นเช้ามาเรากินร้อนนะอาจารย์กินปุ๊บอุ๊ยเราสดชื่นเราแอคทีฟเราได้กาแฟแก้วเดิมกลิ่นนะเนาะการรสมันกลับมาคือคุณผู้ชมมิ้นจะบอกว่าคอร์ดิพัทเป็นกาแฟที่หอมหวานมันกลมกล่อมแต่ไม่ทำร้ายสุขภาพจริงๆตั้งแต่เปลี่ยนมาเป็นกาแฟคอร์ดิพัทกลางปีที่แล้วจนถึงเนี่ยตื่นทำงานก็สดชื่นก็แจ่มใสแล้วอาจารย์หนูยังกินวันนึง3แก้ว4แก้วเหมือนเดิมหรอไม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วเธอกลับไปเช็คสุขภาพหรือยังรอบหลังเป็นยังไงเล่าเซใจเต้นสิอาจารย์กลัวกลัวเขาจะจ่ายยาอีกปรากฏว่าหลังจากที่มิ้นเปลี่ยนมากินกาแฟคอร์ดิพัทได้ประมาณ6เดือนนะกลับไปตรวจสุขภาพเจาะเลือดตรวจน้ำตาลเช็คประวัติเลยผู้เชี่ยวชาญเขาเดินออกห้องมาแล้วเขาบอกว่าคุณมิ้นคุณไปทำอะไรมาตอนนี้สุขภาพของคุณอยู่ในเกณฑ์ปกติทุกอย่างแล้วค่าต่างๆของคุณอยู่ในเกณฑ์ปกติขอให้คุณดูแลสุขภาพตัวเองแบบนี้ต่อไปได้ไหมเธอก็คงจะต้องควบคุมฉันเห็นเธอก็สวยขึ้นฉันเห็นเธอไปออกกำลังกายใช่อาจารย์แล้วเวลาจะกินแล้วฉันเห็นเธอเอากล่องผักมาที่ทำงานใช่ก็เนี่ยพอได้กาแฟถ้วยเดิมมานะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยเป๊ะใช่เพราะว่าหลังจากที่เรารู้สึกเฮ้ยค่าต่างๆเราดีขึ้นคุณผู้ชมเชื่อไหมนอกจากรสชาติจะอร่อยความรู้สึกสดชื่นเรากลับมาความแอคทีฟทำงานต่อรอบได้ดีมากแล้วตอนกลางวันหนูไม่เคยง่วงอีกเลยอ่ะใช่ไหมแต่ข้อดีของการเปลี่ยนมาเป็นกาแฟคอร์ดิพัทของหนูได้อีกอย่างนึงนะคุณผู้ชมคือตอนกลางคืนน่ะกลายเป็นคนหลับลึกหลับยาวหลับสบายไม่ต้องตื่นมาปัสสาวะแล้วคืนนึงอาจารย์บางทีนอน3ชั่วโมง4ชั่วโมงเนาะ
แต่มันเป็นการนอนที่คุณภาพพูดมาถึงขนาดนี้ฉันมีความรู้สึกว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ก็คงอยากจะลองรับประทานบ้างต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าใครที่เป็นคอกาแฟติดกาแฟแล้วอยากจะได้สุขภาพไปด้วยเอาอย่างนี้4กล่องก่อน4กล่องแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะให้จากราคา 2,760 บาทลดเหลือ999บาทค่ะอาจารย์100สายแรกวันนี้ใครที่กดมาที่020300033หรือแอดไลน์มาที่ @cordy33แถมเพิ่มอีก2กล่องอาจารย์เป็น6กล่องแต่จ่ายเท่าเดิมคือ999บาทคุณผู้ชมอยากสุขภาพดีแบบราคาไม่ถึงพันเอาไปเลย6กล่องที่020300033 020300033หรือแอดไลน์ก็ได้ค่ะที่ @cordy33 คุณผู้ชมวันนี้ให้ไปก่อนเลยนะ4กล่องจาก 2,760 บาทลดเหลือ999บาทวันนี้ขอขิงอาจารย์หน่อยขอ100สายแรกที่กดเร็วกดไวมิ้นแถมเพิ่มให้ไปเลยอีก2กล่องจานเป็น6กล่องจ่ายเท่าเดิมค่ะ999บาทราคาไม่ถึงพันเอาไป6กล่องเต็มๆนี่คือกาแฟเพื่อสุขภาพยืน1ขายมาเป็น10ปีแล้วแล้วนี่รวมค่าส่งไหมหรือว่าส่งฟรีส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะเก็บเงินปลายทางด้วยย้ำเบอร์โทรค่ะ020300033 020300033หรือแอดไลน์ได้เลย @cordy33 6กล่องวันนี้คุณผู้ชม999บาทเท่านั้นค่ะอาจารย์ส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางด้วย020300033 020300033หรือ @cordy33 เซตนี้บอกเลยนะสุขภาพดีอย่างเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ยิ่งสักย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะคุณผู้ชมคะไม่เคยเจอเลยโปรขนาดนี้ 1,000 บาทมีทอนนะคะเก็บเงินปลายทางนะคะคุณผู้ชมส่งฟรี4แถม2ทั้งหมด6กล่อง990บาทใช่ไหม999ฉันจำเบอร์ได้แล้ว999บาทนะคะคุณผู้ชม020300033หรือเพิ่มเพื่อนที่ไลน์ @cordy33 แวะมาหาอาจารย์ยิ่งสักนะโปรเธอเด็ดกว่าของฉันนี่อาจารย์ฉันไม่ได้ได้เยอะอย่างนี้นะไม่แล้วอาจารย์แม่เอาน้ำร้อนให้หนูอยากกินด้วยอ่ะขอน้ำร้อนหน่อยค่ะหนูก็อยากกินด้วยใครจะรู้ล่ะจะมากินด้วย นิดอยากให้นิดแนะนำผู้สูงวัยที่เข้าแบบยังอยากจะมีผมสวยและยังอยากจะมีบุคลิกดีผู้ชายถ้าสูงอายุเราต้องเข้าใจว่าคนสูงอายุมันจะเหมือนเด็กแล้วเด็กตัดทรงไหนสวยก็คือทรงสั้นผู้ชายต้องทรงสั้นใช่ทรงนักเรียนทรงไถรองหมีสั้นแต่ถ้าคนอวบเหมือนอาจารย์นี่เนาะแล้วก็ต้องถึงสั้นมากก็คือลองส่งขึ้นมาฉันจะเป็นคนแก่อยู่90ที่ยังตีฟาล่าอยู่ตีฟาล่าได้ไม่เป็นไรแล้วผู้หญิงสูงวัยล่ะสั้นเหมือนกันอาจารย์ทัดหูสบายสะดวกแล้วมาทำให้ดูเด็กด้วยนะถูกต้องครับผมงั้นแสดงว่าสูงวัยต้องผมสั้นผู้สูงอายุไม่แนะนำให้ดัดของผู้หญิงนะถ้าดัดแล้วมันยิ่งจะดูแบบแก่ขึ้นมาอีกถ้าเราไม่ดัดแล้วทัดหูตัดสั้นทัดหูแล้วก็ทุยแล้วก็ลากนิดๆดูเป็นธรรมชาติก่อนนะดูธรรมชาติกว่าจะสวยน่ารักกว่าอยากมาเจอช่างนิดแล้วมาคุยเรื่องทรงผมเป็นเอกลักษณ์ประจำชีวิตนัดเจอได้ไงก็มาที่ร้านเลยอาจารย์เนี่ย362ทับ4ถนน4พญาโอเอซิสถนน4พญาใช่ครับอาจารย์ค่ะเบอร์โทรศัพท์ก็022367732นะครับผมฉันยังไม่ได้ถามเลยเบอร์ไม่เป็นไรอาจารย์บอกเองตั้งแต่ทำมา30 40ปีความสุขของเธออยู่ตรงไหนพูดตรงๆมั้ยอาจารย์ได้คุยกับอาจารย์นี่เลยความสุขแล้วไม่จริงหรอกจะได้เงินค่าตัดผมจะต้องอาจารย์มาตัดผมอาจารย์ก็ต้องให้เงินผมอยู่แล้วนะอ๋อเหรอก็ลดราคาลงอีกครึ่งละกันได้ได้อาจารย์ตัดฟรียังได้เวลานี้ขอบคุณมากเรารู้ว่าลูกค้ามารอแล้วเดี๋ยวเธอก็ต้องไปซอยผมอยากจะบอกว่าชีวิตเมื่อดำเนินมาถึงวัยที่ต้องหาความสุขใส่ตัวสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขก็คือเมื่อลุกขึ้นมาจากที่นอนล้างหน้าสีฟันอย่าหยิบหวีมาหวีผมอุ้ยผมเรายังสวยมันเป็นความสุขนะเป็นความสุขพอออกไปนอกบ้านไปไหนตรงไหนพอแต่งตัวเสร็จเสื้อผ้าดูดีอุ้ยผมสวยเพราะฉะนั้นการสร้างความสุขแบบง่ายที่สุดและเป็นสิ่งแรกที่ได้เลยนั่นก็คือผมเรายังคงถูกใจแล้วก็สวยต้องดูแลผมตลอดเวลานะมีคนก็บอกว่าผมอ่ะเหมือนกรอบหน้าของเราอาจารย์ถูกต้องครับเราจะต้องมีเฟรมสวยใครอยากมีผมสวยมีบุคลิกดีๆต้องมาที่ร้านโอเอซิสซาลอนครับผมฉันร้านอื่นมึงไม่ได้ต้องพูดร้านตัวเองด้วย ใช่โอเอซิสซาลอนมันก็เป็นความสุขอีกอย่างนึงนะของคนวัยอย่างพวกเราอ่ะที่ยังคงมีผมสวยส่องกระจกแล้วก็เหมือนเดิมทั้งที่มันอาจจะไม่เหมือนเดิมก็พูดสิอุ้ย
สวยเหมือนเดิมคุณผู้ชมสุขอย่างยิ่งสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่สถานตากอากาศบางปูมากินปูมาลีลาดมาดูนกมาออกกำลังกายมาทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ชีวิตของเรามีความสุขนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เคยเป็นแชมป์ลีลาดตอนเรียนนะแต่ตอนนี้ยิ่งศักดิ์ลืมหมดอาจารย์ลือฟื้นให้ฉันดูชักสเต็ป2สเต็ปได้ไหมครับได้ครับ